สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปอนจะพามาปลูกต้นไทรใบสักนะคะอันนี้นะคะเป็นไซส์เล็กนะคะไซส์มินิประมาณ1คืบนะคะเพื่อนๆประมาณ1คืบอันนี้ปอนก็สั่งออนไลน์มาเหมือนกันนะคะก็เป็นไม้เพาะเนื้อเยื่อนะคะเพื่อนๆแบบนี้จะเป็นไม้เพาะเนื้อเยื่อนะคะนี่นะคะอันนี้ปอนก็สั่งมาได้อาทิตย์กว่าแล้วนะคะแต่ว่าปอนเอาตั้งเขาไว้เฉยๆก่อนให้เขาชินกับที่บ้านปอนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เขาเริ่มมีแต่มือมีใบใหม่แตกยอดใหม่แล้วนะคะปอนก็จะมาเปลี่ยนกระถางให้เขาเปลี่ยนกระถางไซส์ใหญ่ขึ้นให้เขานะคะเพื่อนๆค่ะก็ปอนมีข้อแนะนำเพื่อนๆอยู่ข้อหนึ่งนะคะเวลาสั่งต้นไม้หรือว่าซื้อต้นไม้มาใหม่นะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆไปวางตรงจุดที่เพื่อนๆจะตั้งเขาไว้ก่อนนะคะหรือว่าจุดที่จะปลูกนะคะตั้งไว้อย่างนั้นก่อนประมาณ1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะคะค่อยปลูกเขาหรือว่าค่อยเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะให้เขาชินกับที่ตรงนั้นก่อนนะคะเพื่อนๆแต่ส่วนมากบางเท่าที่เห็นนะคะคือซื้อมาแบบกระถางเล็กๆอย่างเงี้ยก็คืออยากจะเปลี่ยนให้สวยเลยใช่ไหมคะก็ต้นไม้อาจจะช็อกได้นะคะเพื่อนๆก็คือถ้าเราซื้อมาปุ๊บให้ไปตั้งตรงที่เราจะตั้งก่อนนะคะตั้งเขาไว้อย่างนั้นค่ะรดน้ำตามปกติก็ตั้งเขาไว้ก่อนประมาณ1อาทิตย์ขึ้นไปอะค่ะทีนี้เราค่อยมาเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะค่ะอันนี้ปอนก็สั่งมาได้เกือบน่าจะเกือบ2อาทิตย์แล้วนะคะแตกใบใหม่แล้วด้วยตอนที่มายังไม่มียอดใหม่นะคะทีนี้ปอนก็จะเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะค่ะทีนี้เราก็มาเตรียมกันเลยนะคะเตรียมดินให้เขานะคะเพื่อนก็เดี๋ยวปอนจะปลูกในกระถางใบนี้นะคะไซส์8นิ้วนะคะเพื่อนๆก็มีรูระบายด้านล่างดีนะคะนะคะเพื่อนๆเวลาเลือกกระถางเลือกที่มีรูระบายด้านล่างเยอะๆนะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็มาผสมดินก่อนนะคะเพื่อนๆปอนก็จะใช้เป็นกาบมะพร้าวสับนะคะใช้เศษส่วน1ต่อ1นะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะกาบมะพร้าวสับ1ส่วนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปอนจะใช้ดินก้ามปูนะคะดินก้ามปู1ส่วนนี่นะคะดินก้ามปูดินใบก้ามปูนะคะเพื่อนๆ1ส่วนทีนี้ก็ผสมให้เข้ากันนะคะทีนี้กระถางนี้นะคะปอนก็จะลองก้นกระถางด้วยมะพร้าวกาบมะพร้าวสับก่อนนะคะเพื่อนๆลองก้นกระถางไปประมาณนี้นะคะประมาณ2นิ้วค่ะประมาณ2นิ้วกันดินที่เราจะปลูกไหลลอดก้นกระถางไปนะคะเพื่อนๆแล้วก็เป็นการช่วยระบายน้ำให้กระถางต้นไม้เราได้ดีนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะทีนี้เราก็ตักดินลงไปเลยค่ะตักดินที่เราผสมไว้นะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเลยครึ่งขึ้นมานิดนึงนะคะ
เลยขึ้นกระถางขึ้นมานิดนึงเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเขาเป็นกระถางเล็กนะคะเราก็ทีนี้พอเราเตรียมดินเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็กระถางนี้เป็นแบบอ่อนนะคะเพื่อนก็บีบนิดนึงบีบให้ดินและรากเขาหลุดออกจากกระถางนะคะบีบแล้วก็ทีนี้ก็คว่ำค่ะเนี่ยค่ะล็อกดินไว้ก่อนล็อกดินไม่ให้เขาร่วงนะคะล็อกดินกับต้นไม้ไว้แล้วก็คว่ำลงค่ะคว่ำลงอย่างนี้นะคะเขาก็จะหลุดออกแบบง่ายเลยค่ะหลุดออกนะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะหลุดออกแล้วก็ตั้งบนนี้เลยนะคะเพื่อนๆตั้งลงไปตรงกลางนะคะสังเกตว่าโคนตรงนี้นะคะเพื่อนๆ เขาจะอยู่เสมอกับขอบกระถางนะคะให้ปลูกประมาณนี้ไม่จำเป็นต้องปลูกลึกมากนะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็เติมดินลงไปให้เต็มเลยนะคะนี่นะคะพอเราเติมดินเต็มแล้วนะคะเราก็ช่วยเขากดลงนิดนึงนะคะเพื่อนๆช่วยเขากดลงนิดนึงนี่นะคะก็เสร็จนะคะขั้นตอนปลูกก็คือแล้วก็อย่ากลบอย่าปลูกเต็มเลยนะคะเพื่อนๆให้เหลือดินกับปากกระถางให้เหลือไว้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆให้เหลือไว้ประมาณ1นิ้วนะคะเพื่อที่ว่าเวลารดน้ำเขาจะได้ไม่ล้นดินจะได้ไม่ล้นขึ้นมานะคะเพื่อนๆค่ะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวปอนจะรดน้ำให้เขานะคะปลูกเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้เขาเลยนะคะรดให้ชุ่มเลยนะคะครั้งแรกลดให้ชุ่มลดไปเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าดินที่เราใช้ปลูกใหม่ก็แห้งอยู่นะคะเพื่อนๆแล้วก็กาบมะพร้าวสับก็แห้งอยู่แล้วก็ลดไปเลยค่ะลดเยอะก็นี่นะคะน้ำเขาจะไหลลงแบบนี้เลยนะคะนี่คือเป็นการระบายน้ำได้ดีนะคะของเครื่องปลูกที่เราใช้ปลูกนะคะเพื่อนๆค่ะน้ำจะไม่ขังอยู่ที่กระถางนะคะเพื่อนๆไม่งั้นต้นไม้เราจะเน่าได้นะคะค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็ปลูกง่ายมากๆเลยค่ะปลูกใส่ใบสักนะคะก็เดี๋ยวปอนจะพาไปดูที่ปอนปลูกไปก่อนแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ปอนปลูกไปก่อนแล้วอันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะปลูกไป2ต้นแล้วก็มีอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นไม้เพาะเนื้อเยื่อเหมือนกันนะคะ2กระถางนี้แล้วก็แต่ว่าอันนี้จะเป็นไม้กิ่งตอนนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นกิ่งตอนเนี่ยค่ะอันนี้ปอนน่าจะซื้อมาได้สัก1เดือนแล้วนะคะต้นเนี้ยน่าจะได้1เดือนแล้วค่ะเนี่ยตอนซื้อมาก็อันนี้เป็นใบอ่อนนะคะเป็นใบอ่อนมาแล้วก็ต้นนี้งอกตอนมาอยู่ได้2อาทิตย์แรกนะคะเพื่อนๆแล้วก็เนี่ยค่ะใบใหม่ยอดใหม่กำลังขึ้นนะคะกำลังขึ้นใหม่ค่ะแล้วก็ปอนก็จะมีต้นนี้ด้วยนะคะต้นใหญ่นี่นะคะอันนี้จะเป็นไซส์เมตรกว่านะคะเพื่อนๆอันนี้ใบอ่อนเขาพับไปพับมานี่นะคะอันนี้จะเป็นเมตรกว่านะคะเพื่อนๆเมตร30ประมาณเมตร30นะคะปอนเท่าที่ปอนวัดคือวัด
วัดจากก้นกระถางนะคะวัดจากก้นกระถางก็ต้นนี้จะมีอยู่4ยอดค่ะต้นนี้นี่นะคะอันนี้ปอนต้นนี้ปอนเพิ่งซื้อมาได้2อาทิตย์นะคะเพื่อนๆก็ยังอยู่ดีอยู่นะคะต้นนี้ก็เกือบเดือนแล้วนะคะต้นนี้เลี้ยงมาเกือบเดือนแล้วก็ยังเป็นปกติอยู่นะคะอันนี้เป็นไซส์มินิเพิ่งมาค่ะเพื่อนๆค่ะลองทำตามดูนะคะเพื่อนๆง่ายมากๆค่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ